หนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์จูนภรรยาของหนุ่มกลาหลังมีการแชร์โพสต์ฟ้องบ้านเมียน้อยหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์สดและขอโทษแฟนคลับยอมรับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและมีกระแสตีกลับไปที่หนุ่มกลาเป็นอย่างมากและมีคนให้กำลังใจจูนและลูกสาวกันอย่างมากมายย้อนไปดูหนิงปณิตาได้ไปคอมเมนต์ที่จูนแชร์โพสต์ของโหนกระแสที่มีข้อความว่าเป็นกำลังใจให้แม่หนิงนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากอวดก็อวดไปเพราะแคปไว้หมดแล้วนักสืบภาคประชาชนนี่เขาเลิศนะซึ่งทางด้านหนิงปณิตาได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าพล็อตเรื่องคุ้นๆพร้อมอีโมจิยิ้มกว้างและก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ